ังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างมากของภาคใต้ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างหลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของทะเลอันดามันจึงส่งผลให้เกิดความต้องการในการเดินทางของประชาชนและการใช้รถใช้ถนนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองกระบี่กรมทางหลวงจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข4สาย3แยกปลาลังอำเภอเหนือคลองซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของจังหวัดกระบี่ที่สามารถเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ให้เป็นทางขนาด 6-8 ช่องจราจรพร้อมเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรด้วยการปรับปรุงแก้ไขปัญหาบริเวณทางแยกและจุดกลับรถตลอดแนวเส้นทางสำหรับพื้นที่ศึกษาโครงการจะครอบคลุมพื้นที่2อำเภอ6ตำบลในจังหวัดกระบี่ประกอบด้วยตำบลกระบี่น้อยตำบลสายไทยตำบลปากน้ำตำบลกระบี่ใหญ่และตำบลทับปริกในอำเภอเมืองกระบี่และตำบลเหนือคลองในอำเภอเหนือคลองโดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณกิโลเมตรที่ 970+108.000 ในอำเภอเมืองกระบี่และจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณกิโลเมตรที่ 984+544.000 ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ระยะทางประมาณ 14.436 กิโลเมตรจากการสำรวจสภาพพื้นที่ปัจจุบันของแนวเส้นทางโครงการพบว่ามีแนวโน้มของปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตโครงการจึงมีแนวคิดในการออกแบบปรับปรุงสภาพทางหลวงโครงการดังนี้ 1. รูปแบบถนนโดยทั่วไปของทางหลวงหมายเลข4จะขยายและปรับปรุงเป็นถนนขนาด6ช่องจราจรไปกลับกว้างช่องละ 3.50 เมตรไหลทางกว้าง 2.50 เมตรและมีเกาะกลางแบ่งทิศทางจราจร 2. บริเวณที่มีชุมชน2ข้างทางหนาแน่นอยู่ประชิดเขตทางและมีการสัญจรของคนเดินเท้า2ฝั่งถนนจำนวนมากออกแบบให้เป็นถนนขนาด8ช่องจราจรไปกลับกว้างช่องละ 3.50 เมตรและออกแบบให้มีทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าพร้อมทั้งออกแบบระบบระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ 3. บริเวณจุดตัดทางแยกและจุดกลับรถสำคัญในพื้นที่โครงการจะออกแบบปรับปรุงเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางให้มีความสะดวกรวดเร็วโดยในพื้นที่โครงการมีจำนวน3แห่งได้แก่ 1. บริเวณ4แยกตลาดเก่า 2. บริเวณจุดกลับรถหน้าเรือนจำ 3. บริเวณ3แยกสนามบินกระบี่ในการดำเนินงานโครงการกรมทางหลวงได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมถึงดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆด้านด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการข้างละ500เมตรและในระยะ1กิโลเมตรสำหรับการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีพร้อมหามาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่กรมทางหลวงให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงได้จัดให้มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในตัวเมืองกระบี่และลดระยะเวลาในการเดินทางทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางอีกทั้งยังสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันพร้อมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านต่างๆของประเทศอย่างยั่งยืน